ขั้นตอนของการวางแผนมีแค่3ขั้นตอนเท่านั้นง่ายๆนะ,ะก็คือ PIEP e. คือ planningplan หรือ planning นะฮะก็คือการวางแผนกลุ่มง,งานวางแผนกระบวนการวางแผนพอได้แผนเสร็จแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติหรือ implementation นะฮะก็นำแผนหลายๆแผนปฏิบัติไม่ได้เพราะว่าก็ต้องประเมินนะฮะ evaluationE ตัว e, e, e นะ ก็คือประเมินว่ามันทําได้ไหมมันทําสําเร็จไหมถ้าไม่ทําไม่สําเร็จก็เป็นวงรอบกลับไปที่วางแผนใหม่นะฮะคราวนี้ตัว evaluation แล้วเนี่ยอาจจะเพิ่มตัว improvement หรือตัว reflect นะฮะตัว reflect ก็คือประเมินย้อนกลับให้ผู้อื่นประเมินด้วยแล้วก็ย้อนกลับไปสู่การวางแผนใหม่นะมันก็จะเป็นไดนามิกเป็นพลวัตของการวางแผนนะก็คือ P.I.E. จำง่ายๆเป็นกลุ่มงาน,นง่ายๆส่วนขั้นตอนย่อยของ evaluation อาจจะมี reflect/reflection หรือ improvement นะมันก็จะเป็นเป็นสอดคล้อ,องกับโมเดลของ P.D.C.A. คือ P คือแ l a n เหมือนกัน D คือดูดูคือ implement นะแล้วก็ C ก็คือ check แล้วก็ Act ก็คือนำไปสู่การวางแผนใหม่นะก็คือ p d c a หรือ p i e นะแล้วแต่จะเรียกแต่ว่ามันก็จะมีสอดคล้องกันคือมีการวางแผนมีการนำมาใช้มีการประเมินนะน่าจะย่อสรุปเหลือแค่3ขั้นตอนด้วยซ้ำไป p i e ซึ่งเป็นโมเดลที่น่าสนใจมากครับ